แล้วดูแม่สิตื่นตูโวยวายแบบนี้แล้วใครเขาจะไปเชื่อฉันโวยวายไร้เหตุผลตรงไหนทุกอย่างมีเหตุมีผลแต่เพราะไม่มีใครเห็นหัวฉันไงแกก็อีกคนนึงนะลองเกิดเป็นลูกคนโตดูสิถึงแกจะทำตัวเหลวแหลกกว่านี้ก็มีแต่คนพร้อมที่จะเคารพแล้วก็ยำเกรงแกจะหาว่าฉันใจร้ายยังไงก็ได้นะแต่ที่ฉันร้ายก็เพราะว่าฉันรักแกคนเป็นแม่ย่อมอยากเห็นลูกได้ดีกว่าตัวเองฉันไม่อยากเห็นแกต้องโดนกดขี่ข่มเหงเหมือนที่ฉันโดนมาตลอดชีวิตได้ถ้าคิดว่าในแม่บริสุทธิ์นักแล้วก็เจ้าสัวเจ้าคะที่ฉันคิดว่าเรื่องนี้เราควรให้ตำรวจเขาเข้ามาสืบสวนหาความจริงถ้าเจอว่าใครเป็นคนผิดก็ให้จับมันเข้าคุกไปเลย